ครับคือกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเราเนี่ยนะฮะหน้าที่หลักๆของเราก็คือทำอย่างไรที่ให้คนไทยมีงานทำตรงนี้เราได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยขึ้นหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Smart Job Center จุดเด่นของศูนย์บริการนี้นะครับก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริการประชาชนนะครับประชาชนเองเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อหางานที่ศูนย์นี้ได้โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวไม่ต้องใช้เอกสารอื่นนะเข้ามาทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับตัวไม่ต้องมาแล้วนอกจากนั้นในศูนย์บริการจัดหางานของเราเนี่ยนะฮะก็ยังมีการให้บริการแนะแนวอาชีพทดสอบความถนัดทางอาชีพอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เป็นบริการเพื่อจะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าได้โดยตรงความสามัคคีความปรองดองนะเป็นเรื่องสำคัญของคนในชาตินะครับถ้าเราไม่มีความแตกแยกเรามีความสามัคคีนะครับก็จะทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจประชาชนนะฮะคนงานนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจครับ